ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายหวานคนไหนนะครับที่เป็นนักเล่นบอร์ดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าสมัครเล่นนะครับถ้าอยากหาสถานที่รวมตัวเล่นเกมในวันหยุดแบบนี้แล้วก็มาที่นี่เลยฮะ Night Tail Board Game Cafe นะครับนอกจากจะมีพื้นที่ให้ปลดปล่อยความสนุกแล้วนะครับยังมีเมนูอร่อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ชิมกันด้วยล่ะครับมาถึงร้าน Night Tail Board Game Cafe นะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังขมักเขม้นมากนะฮะว่าการเล่นเกมนี้เป็นอะไรที่เครียดทีเดียวหลังจากที่เราเครียดกันมานะฮะเราจะมาพักผ่อนด้วยขนมหวานอร่อยๆดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูแรกดีกว่านะครับจุดเด่นของเขานะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นมัชเมลโล่แล้วก็เอาปืนทอชเผาไฟนะฮะตัวโกโก้ร้อนของเขาเขาบอกว่าจะมีรสชาติแบบว่าไม่หวานโกโก้นะฮะอุ่นๆแล้วก็ถ้าอยากได้แบบอะไรเคี้ยวเล่นนิดนึงก็นี่มัชเมลโล่บอกได้คำเดียวว่าฟินนะฮะยังมีตัวฟองนมที่ให้มาด้วยนี่ที่ Night Tail Board Game Cafe เนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูฮอตบราวนี่กับไอศกรีมของเขานะครับไม่ธรรมดาไอศกรีมเย็นๆกับบราวนี่ร้อนๆขอไอศกรีมก่อนละกันนะฮะแล้วค่อยบราวนี่ไอศกรีมของเขาอ่ะอันนี้คือรสนมอ่ะซึ่งมันเป็นรสนมที่รสนมจริงๆเข้มข้นมากๆแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยนี่คือบราวนี่ในตำนานฮะมันเข้มข้นจริงๆแล้วก็ตัวข้างในอ่ะมีความชุ่มฉ่ำละต่อมาครับสมอลนะฮะจะเป็นมัชเมลโล่นะฮะเข้าไปอบนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมตัวมัชเมลโล่ด้านบนก็จะกรอบๆทานคู่กับไอศกรีมเย็นๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองครับบอกได้เลยว่านี้มันเป็นขนมคนอ้วนเลยนะฮะปิ่มเปรมมากด้านใต้นะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบบิสกิตบดละเอียดอะแล้วก็จะมีแบบพวกช็อกโกแลตชิพต่างๆความอร่อยเด็ดขาดของเมนูนี้นะฮะมันอยู่ที่มัชเมลโล่ที่แบบมาเต็มถ้วยเลยแต่ที่ชอบจริงๆคือไอศกรีมของเขามันแบบพรีเมียมอะได้จานนี้ทั้งจานนะก็คือแบบวันนั้นฟินไปเลยอะถ้าหากเมนูบราวนี่กับสมอลยังไม่จุใจนะครับอันนี้พี่เจ้าของร้านเขาจัดมาเพิ่มอีกนะฮะก็คือฮอตวอฟเฟิลนะฮะดูแล้วน่าจะแบบกรอบนอกนุ่มในด้วยแต่อีกหนึ่งจุดเด่นของเมนูนี้นะฮะอันนี้เป็นกล้วยนะครับผ่าครึ่งแล้วก็ไปเผาแล้วก็เป็นแบบคาราเมลราดแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็อันนี้ฮะสารเพิ่มความอ้วนนิดนึงอันนี้คือเมเปิลไซรัปไอศกรีมมิ้นช็อกโกแลตชิพนะฮะโอ้หอมกลิ่นมิ้นนะฮะคือมีกลิ่นหอมมิ้นท์อยู่แล้วแล้วก็ทุกคำที่เคี้ยวก็จะเจอช็อกโกแลตชิพซ่อนอยู่ข้างในมาอีกหนึ่งรสครับช็อกโก้บราวนี่ฮะอันนี้นี่เป็นแบบช็อกโกแลตเข้มๆ เต็มคำมากๆวอฟเฟิลนะฮะอบใหม่ๆหอมๆร้อนๆไอศกรีมเย็นๆถ้าใครชอบหวานนิดนึงเราก็จะใส่ตัวเมเปิลไซรัปลงไปเห็นเป็นกล้วยอย่างนี้ด้านบนเนี่ยเขาจะเคลือบน้ำตาลแล้วเขาก็จะเอาแบบไฟไปเผาใครที่เคยทานแบบครีมบูเล่อันเนี้ยมันลักษณะเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนจากตัวคัสตาร์ดข้างในเป็นกล้วยเคี้ยวไปก็จะเจอแบบกรุบกรุบของน้ำตาลอร่อยมากฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มพลังงานให้เราอันนี้จะเป็นโกโก้เย็นนะครับที่เด็ดของเขานะฮะก็จะมีฟองนมขึ้นมาเยอะเลยคือเป็นโกโก้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าใส่กลิ่นเพิ่มอะไรไม่ต้องแบบมีความหวานอะไรมากมายก็เป็นเครื่องดื่มโกโก้เย็นที่อร่อยครับ
สำหรับร้าน Night Tailbot Game Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ U Center 3ย่านซอย42ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับป้าครับเห็นหลายคนนะฮะบอกว่าอยากได้เมนูง่ายๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับช่วงหน้าฝากช่วยหน่อยนะฮะจัดให้เลยเป็นเมนูง่ายๆอร่อยๆเลยครับโอ้ได้มีโอกาสซื้อฟักทองเนื้อดีๆนะคุณผู้ชมเหลืองแล้วก็หนาเชียวจะมาทำข้าวเหนียวสังขยาฟักทองให้คุณผู้ชมรับประทานครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตมูสพายที่มีความแปลกใหม่กรอบนอกนุ่มในและมีความหอมอร่อยหวานมันจากผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพมาให้สายหวานได้ลองทำกันนะครับวิธีทำแป้งพายเริ่มจากเทแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยสดลงไปแล้วใช้หัวตีลูกใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายร่วนแล้วเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปจะช่วยให้แป้งพายของเราวันนี้มีความอร่อยหอมมันนะครับตามด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับต่อมากรุแป้งพายลงในพิมพ์เราใช้ซ่อมจิ้มเพื่อระบายความร้อนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีขั้นตอนต่อไปทำรัมบอลง่ายๆเริ่มจากผสมบัตเตอร์เค้กบดช็อกโกแลตชิพตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนจะช่วยให้รัมบอลของเรามีความหวานมันยิ่งขึ้นผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมน้ำหนักกลัมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ในส่วนของช็อกโกแลตมูสให้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเตรียมไว้ก่อนนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับมูสของเราและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนจะช่วยให้มูสของเรามีความหอมมันอร่อยนะครับนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นนะครับตีเนยสดชนิดเค็มกับครีมชีสและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมส่วนผสมนมและไข่แดงตามด้วยเจลาตินที่ละลายไว้ตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพาวด์ละลายคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวด์ละลายคนให้เข้ากันครับสำหรับวิธีการประกอบเมนูของเราเข้าด้วยกันให้ตักมูสทั้ง2ส่วนสลับกันลงในพิมพ์ที่มีแป้งพายอบสุกไว้แล้วประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์จากนั้นวางรัมบอลลงในมูสกดลงเล็กน้อยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟให้ใครได้ชิมก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า very good คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ